ู้ชมรู้ไหมคะว่าเวลาเราไปดูพิพิธภัณฑ์ไวน์พิพิธภัณฑ์สาเกพิพิธภัณฑ์วิสกี้สิ่งที่เราจะได้ในทางอ้อมนะคะอันหนึ่งก็คือเราจะรู้ว่าelement หรือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะคะในการทำเหล้าทำไวน์ทำวิสกี้คือคุณจะต้องมีน้ำที่ดีคุณจะต้องมีองุ่นที่ดีคุณจะต้องมีข้าวที่ดีการที่เราจะมีน้ำที่ดีมีองุ่นที่ดีมีข้าวที่ดีคุณจะต้องมีอะไรคะคุณต้องมีธรรมชาติมีป่ามีสิ่งแวดล้อมมีแม่น้ำที่สะอาดเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้สำนึกที่จะตามมามันคือสำนึกที่อยากจะรักษาแม่น้ำเอาไว้มันคือสำนึกที่อยากจะรักษาป่าไม้เอาไว้มันคือสำนึกที่อยากจะเห็นแม่น้ำลำคลองใสสะอาดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไปจากโลกนะคะไปจากแผ่นดินของคุณจะไม่มีเครื่องดื่มดีๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยเพราะฉะนั้นผลพวงนะคะของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งคนไทยซึ่งมัวแต่คิดว่าเหล้ามันชั่วเหล้ามันชั่วเหล้ามันชั่วก็จะนึกไม่ออกมาตบท้ายกันที่7วิสกี้มิวเซียมที่พลาดไม่ได้ที่ควรจะไปนะคะยามาซากิมิวเซียมวิสกี้ยามาซากิคว้ารางวัลที่1ระดับโลกนะคะหลายปีติดต่อกันรายการโจโนโจนี่เคยจะไปถ่ายสารคดียามาซากิมิวเซียมแต่โทรทัศน์เมืองไทยเขาไม่ให้เห็นเหล้าในทีวีเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปถ่ายสารคดีวิสกี้แล้วเราจะเอามาออกทีวีได้อย่างไรก็เลยไม่ได้ไปถ่ายนะคะซันโทรีวิสกี้มิวเซียมแล้วก็มี Irish Whiskey นะคะที่ดับลินมี Dufftown Whiskey Museum ที่เมือง Dufftown Bourbon Experience ที่เมือง Louisville Oscar Guest Museum ที่ Brasstown Scott Whiskey Experience ที่ Edinburgh แล้วก็ Kyburg นะคะเมืองเคิร์นที่เยอรมันนี่เป็น7มิวเซียมของวิสกี้นะคะที่ควรจะไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ